รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เรามีนัดกันที่นี่ส่วนการฟังรายการของเราย้อนหลังทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับแล้วก็มีข่าวดีครับสำหรับคุณผู้ฟังแฟนๆรายการนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการฟังรายการวิทยุและชมรายการทีวีสดๆแบบออนไลน์หรือจะเลือกฟังรายการย้อนหลังก็ได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนของท่านนะครับเพียงพิมพ์คำว่ายุทธนาในช่องการค้นหาทาง Play Store ในระบบ Android หรือทัก LINE Money Plus ของทางรายการทางทีมงานก็จะส่งลิงก์แอปพลิเคชันไปให้คุณได้ดาวน์โหลดกันแบบง่ายๆเลยครับกลุ่มปตท.ครับจับมือกับราชบุรีโฮลดิ้งลงนามความร่วมมือลงทุนด้านพลังงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยท่านดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการด้านพลังงานระหว่างกลุ่มปตท.กับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนโดยกลุ่มปตท.ประกอบด้วยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัท PTT Energy Resources จำกัดบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนได้ลงนามร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรองรับอนาคตของประเทศและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการแสดงถึงศักยภาพของบริษัทพลังงานและบริษัทไฟฟ้าของไทยสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนด้านพลังงานของไทยสืบต่อไปนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆกับการร่วมมือกันของกลุ่มปตท.และราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนในครั้งนี้นะครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้เลยนะครับคาดว่าจะมีโครงการดีๆเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับในวันอาทิตย์นี้ครับ10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางช่องแคทชาแนลของกสทโทรคมนาคมดาวเทียมซีแบนจานดำ PSI ช่อง190นะครับพบกับคุณกมลวันวิปุลากรนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของดิเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนจะมาคุยให้ฟังนะครับถึงภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยวเอื้อต่อการทำธุรกิจโรงแรมอย่างไรและการรุกไปยังธุรกิจต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมและการท่องเที่ยวของทางดิเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนติดตามได้ในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองวันอาทิตย์นี้10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับส่วนช่วงนี้ครับหลังจากช่วงแรกเราคุยถึงบริษัทสยามเวลเน็ตกรุ๊ปจำกัดมหาชนช่วงนี้เลยเชิญผู้บริหารมาคุยกับเราซะเลยนะครับผมเชิญคุณวิบูลอุตสาหจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามเวลเน็ตกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือสปาให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณวิบูลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยัตนาครับธุรกิจสปาได้รับผลกระทบอะไรบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากเรื่องความกังวลเรื่องไวรัสเมอร์สครับคุณวิบูลครับผมตอนนี้ผลกระทบกับนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ปรากฏนะครับเพราะว่าเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็ทราบดีว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคนในประเทศเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากตะวันออกกลางเพื่อที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยนะครับพอดีทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีมาตรการที่ดีในการคัดกรองผู้ป่วยแล้วก็ตั้งข้อสงสัยไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยคลายความกังวลแล้วมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขก็ดีของทางการบ้านเราก็ดีเนี่ยให้ความมั่นใจกับประชาชนและผู้ประกอบการได้เยอะไหมครับคุณวิบูลครับ
มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับครับผมได้เคยคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าโรคเมอร์สเนี่ยรุนแรงแค่ไหนนะครับครับทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคเมอร์สมันก็รุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับโรคซาร์สหรือว่าอีโบลาที่เคยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโรคนี้เนี่ยจะติดต่อได้ง่ายกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เด็กส่วนคนปกติเนี่ยก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีกว่าครับผมฟังเสียงคุณวิบูลดูแล้วค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ากระทบน้อยมากใช่ไหมครับยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขเลยนะครับก็ค่อนข้างดีอยู่ครับถ้าจะสรุปให้ถูกก็คือยังไม่ได้รับผลกระทบเลยจากเรื่องของไวรัสเมอร์สนะครับครับผมโดยเฉพาะไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับตัวเลขก็ไม่ได้ตกไปกว่าไตรมาส1ครับผมลูกค้าหลักส่วนใหญ่ของสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือสปาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกต้องไหมครับจะมีหลากหลายนะครับนอกจากชาวจีนแล้วก็จะมีฮ่องกงแล้วก็มีเกาหลีนะครับญี่ปุ่นแล้วก็มีเพื่อนบ้านแถบอาเซียนเนี่ยครับมาเลเซียสิงคโปร์อะไรพวกนี้ก็หลากหลายแต่ว่าโดยหลักๆ ก็จะมีชาวจีนเป็นส่วนประกอบซะส่วนใหญ่นะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยเราก็เพิ่งได้รับรางวัลจากทางการท่องเที่ยวกับทางเว็บไซต์ของเว่ยโบฮะเว็บไซต์ของเว่ยโบเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ Facebook ของเมืองจีนนะครับซึ่งจัดประกวดมาว่าใน product ของการท่องเที่ยวแต่ละอย่างเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมหรือว่าสปาหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวอันไหน10อันดับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วเขาก็จะโหวตเข้ามาว่าสปาของเราเนี่ยครับทั้งเลสรีแลกซ์แล้วก็ลาลินจินดาเนี่ยได้รับการโหวตว่าเป็นสปาที่ดีที่สุดของเมืองไทยนะครับโดยนักท่องเที่ยวของจีนนะครับนักท่องเที่ยวจีนเขาเป็นผู้โหวตถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วก็ทำให้2แบรนด์เลยของทางสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนก็คือเลสรีแลกซ์แล้วก็ลาลินจินดาเนี่ยคว้ารางวัลไปนะครับใช่ครับก็เลสรีแลกซ์ได้อันดับที่1นะครับแล้วก็ลาลินจินดาได้อันดับที่2ครับจากการประกาศรางวัล Best of Thailand Awards นะครับ Award by Chinese Tourist นะครับได้ทั้งรางวัลชนะเลิศแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ด้วยรางวัลสุดยอดสปาไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับใช่ครับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นลูกค้าของทางลาลินจินดาก็ดีของเลสตีแลกก็ดีเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มไหนครับของเราโชคดีนะครับที่ว่าได้นักท่องเที่ยวระดับบนนะครับไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนักท่องเที่ยวระดับบนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เดินทางกันเข้ามาเองนะครับหาข้อมูลหรือว่าแพลนเรื่องโรงแรมเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของเขาเองนะครับทำให้ตัวแบรนด์ของเราเนี่ยซึ่งดังอยู่แล้วในประเทศจีนนะครับพอเวลาเสิร์ชขึ้นมาจะมาสปาที่ไหนนะครับก็จะขึ้นมาเลยว่าสปาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเลสรีแลกซ์แล้วก็ลาลินจินดาทำให้ได้รับความนิยมต่อเนื่องกันมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนระดับบนใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้กลายเป็นว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นดิ้งของเขาต่อ1ท่านต่อวันเนี่ยสูงสุดในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆนะครับถ้าพูดถึงการมาใช้จ่ายในบ้านเราโดยรวมใช่ไหมครับใช่ครับส่วนใหญ่ลูกค้าหลักเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวมาเป็นคู่หรือว่ามาเป็นครอบครัวมีเด็กมาด้วยไหมมีผู้สูงอายุมาด้วยหรือเปล่าครับคุณวิบูลส่วนใหญ่จะค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่เดินทางมากับเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าเป็นคู่กันเข้ามาครับแต่ว่ากลุ่มที่มาเป็นครอบครัวเนี่ยจะไม่เยอะมากแต่ว่าเห็นมาทีก็เห็นติดอกติดใจอย่างนั้นแหละครับครับผมเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเราขายได้ในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวและที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของอาหารกับเรื่องของสปาหรือนวดแผนไทยนะครับครับก็เป็นที่นิยมครับผมดีครับเอาละครับเรามาอัปเดตกันหน่อยครับปัจจุบันบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ SPA สปาในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับมีทั้งหมดกี่แบรนด์รวมทั้งหมดกี่สาขาและส่วนใหญ่อยู่แถวไหนบ้างครับคุณวิบูลครับครับผมตอนนี้เรามี2แบรนด์นะครับคือแบรนด์ลาลินจินดาแบรนด์ลาลินจินดาเนี่ยเราวาง positioning ไว้ว่าเป็นสปาระดับ5ดาวนะครับตั้งอยู่ในโรงแรม5ดาวครับแล้วก็อีกแบรนด์นึงก็คือ Less RelaxLess Relaxเนี่ยจะเป็นday spa นะครับจะตั้งอยู่ในศูนย์การค้าหรือว่า standalone หรือไม่ก็ตั้งอยู่ในโรงแรมได้ก็เหมือนกันนะครับทั้ง2แบรนด์เนี่ยเรามีรวมกันทั้งหมด13สาขา13สาขาเนี่ยเราจะตั้งอยู่ที่กรุงเทพทั้งหมด6นอกนั้นเนี่ยก็จะกระจายตัวอยู่ตามจังหวัดหัวเมืองท่องเที่ยวหลักๆนะครับครับเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตพั
ัทยาหัวหินสมุยนะฮะ2แบรนด์จำนวน13สาขานะครับอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองท่องเที่ยวสำคัญสำคัญนะครับทีนี้นะครับเราก็จะขยายเพิ่มอีก4สาขานะครับครับจะขยายเพิ่มอีก4สาขาก็จะเป็น17สาขาภายในปีนี้ปี2558นะครับได้ข่าวมาเหมือนกันเท็จจริงประการใดคุณวิบูลช่วยเฉลยหน่อยก็แล้วกันนะครับได้ครับมีข่าวว่าทางสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนเนี่ยเตรียมจะไปซื้อสปาระดับ3ดาวเรื่องนี้จริงไหมครับอันนี้จริงครับก็เป็นแผนงานที่เราวางไว้นะครับว่านอกจากเราทำตลาดสปาระดับ5ดาวกับ4ดาวแล้วเนี่ยนะครับเราก็อยากจะได้กลุ่มลูกค้าคนไทยนะครับก็เพราะฉะนั้นเราเลยอยากจะทำสปาระดับ3ดาวเพราะว่าเราเห็นว่ากลุ่มลูกค้าคนไทยเนี่ยเขามาใช้สปาค่อนข้างบ่อยนะครับก็อยากได้สปาอะไรที่ราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็มีมาตรฐานด้านความสะอาดมาตรฐานด้านฝีมือและที่สำคัญสะดวกสบายในการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่ามีตลาดตรงนี้ค่อนข้างเยอะสำหรับลูกค้าคนไทยวัตถุประสงค์ต้องการจะจับตลาดกลุ่มคนไทยคนในประเทศเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับมูลค่าตลาดของสปาระดับ3ดาวเนี่ยเค้กก้อนนี้ใหญ่ขนาดไหนครับจากที่เราเซอร์เวย์ทำการตลาดมาเนี่ยนะครับตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสปาเนี่ยจะมีมูลค่าอยู่ประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทนะครับโอ้เยอะในขณะที่ตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตลาดสปาเนี่ยมีมูลค่ารวมกันอยู่ประมาณ 3,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว 17,000 กว่าล้านตัวเลขที่หายไปเนี่ยก็คือตัวเลขสปาที่ไม่ได้แจ้งน่าจะเป็นสปาที่กระจายอยู่ตามตอกซอกซอยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นตลาดตรงนี้ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเราก็เห็นช่องทางตลาดตรงนี้เนี่ยว่าถ้าเกิดเรามาจับสปาระดับ3ดาวก็จะสามารถขยายตัวได้ทั้งในกรุงเทพและตามต่างจังหวัดครับมูลค่าทางการตลาดของสปาระดับ3ดาวในบ้านเราเนี่ยก็มากกว่า10,000ล้านใช่ไหมครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นการจับตลาดกลุ่มใหญ่ด้วยเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับแล้วตกลงจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าไปซื้อสปาระดับ3ดาวเนี่ยไปซื้อใครแล้วก็ใช้เม็ดเงินลงทุนเท่าไหร่จะประกาศอย่างเป็นทางการสักเมื่อไหร่ครับคุณวิบูลไตรมาส3เนี่ยน่าจะทำทุกอย่างเรียบร้อยนะครับครับเพราะตอนนี้อยู่ในระหว่างเจรจาข้อตกลงบางอย่างอยู่ครับผมใช่เฮลแลนด์ไหมครับไม่ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เขาจะเป็นสปาค่อนข้างใหญ่นะครับก็ใช้เม็ดเงินลงทุนค่อนข้างเยอะครับผมแล้วคิดว่าสปาระดับ3ดาวที่จะเข้าไปซื้อซึ่งก็ไม่ใช่เฮลแลนด์เนี่ยนะครับครับจะใช้เม็ดเงินลงทุนสักเท่าไหร่ครับคุณวิบูลจริงๆสปาระดับ3ดาวที่จะไปเช็คมาเนี่ยนะครับก็คือจะไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมาปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบของเราครับคือถ้าเกิดซื้ออะไรที่มันใหญ่มากๆมาเนี่ยการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะซื้อเจ้าที่ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็เอาเจ้านั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เป็นแบรนด์ของเรานะครับครับซึ่งเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยก็ไม่เยอะมากไม่น่าจะถึง100ล้านนะฮะไม่เกิน100ล้านใช่ไหมครับครับผมไม่เกินฮะจะซื้อสปา3ดาวเจ้าเดียวหรือหลายๆเจ้ารวมกันครับหลายๆเจ้ารวมกันนะครับก็เราดูในเรื่องของโลเคชั่นด้วยแล้วก็ดูในเรื่องของรูปแบบด้วยที่เป็นอยู่อ่ะครับครับนักวิเคราะห์มองว่ากลยุทธ์นี้ของทางสปาหรือว่าสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนเนี่ยนี่คือการ M&A มันจะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการทำธุรกิจสปาของทางสยามเวลเนสกรุ๊ปเป็นการโตด้วยการซื้อกิจการอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณวิบูลใช่ครับเพราะว่าพอไปเทคมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้เลยเอาระบบเข้าไปใส่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแล้วก็เราสามารถที่จะขยายแล้วก็รับรู้รายได้ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปเทคได้เลยครับอะไรคือกลยุทธ์นำไปสู่การเติบโตและการขยายกิจการต่างๆของสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนกลยุทธ์โดยรวมคืออะไรครับคุณวิบูลคือเราให้ความสำคัญกับแบรนด์นะครับเพราะว่าลูกค้าเวลาจะใช้บริการเนี่ยเขาจะดูที่แบรนด์เป็นหลักว่าโอเคแบรนด์เนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาได้สิ่งที่เขาต้องการไหมราคาเหมาะสมไหมแล้วก็บรรยากาศดีไหมนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าแบรนด์สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าคนไทยนะครับกลยุทธ์คือเน้นการสร้างความเข้มแข็งของแบรนด์และก็มีการขยายสาขาออกไปภายใต้ความเข้มแข็งของแบรนด์ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นสปาระดับ3ดาวก็คงจะต้องเป็นอีกชื่อนึงใช่ไหมครับคุณวิบูลครับผมก็จะเป็นอีกชื่อนึงนะครับแล้วก็เราก็จะมีทีมบริหารที่แยกกันนะครับเพราะว่าจะได้ชัดเจนไปว่า
าโอเคในระดับ3ดาวเนี่ย positioning ของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนเอาละครับคงจะต้องมาสรุปจุดแข็งสำคัญของทางสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือสปากันแล้วล่ะครับขอหลักๆไม่เกิน3ข้อครับคุณวิบูลย์ครับที่เป็นจุดแข็งของเราเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของแบรนด์เป็นแบรนด์ที่เราสั่งสมมานะครับได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกจุดแข็งหนึ่งก็คือเรามีโมเดลทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทำต้นน้ำถึงปลายน้ำนี่เราทำตั้งแต่โรงเรียนสอนบุคลากรเพื่อที่จะมาใช้ในธุรกิจสปาของเรานะครับอย่างที่สองเนี่ยคือเราทำผลิตภัณฑ์สปาเป็น OEM สำหรับสปาเรานะครับแล้วก็มีแบรนด์ของเราชื่อ Blooming อันนี้จะเป็นสปาโปรดักต์ที่เราผลิตอยู่นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีธุรกิจที่ต่อเนื่องกันไปนะครับเช่นโรงแรมเพื่อสุขภาพชื่อละลินจินดา Wellness Spa Resort อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มีร้านอาหารเด็กวันมันก็จะเป็นธุรกิจด้านบริการที่ต่อเนื่องกันไปครับผมนี่คือที่เห็นว่าตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับยังอยู่ในจุดแข็งที่2ก็คือจุดแข็งในเรื่องของระบบและก็การทำธุรกิจสปาครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับนอกเหนือจากจุดเด่นข้อแรกก็คือเรื่องแบรนด์นั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงจุดเด่นข้อที่3ข้อสุดท้ายแล้วครับจุดเด่นข้อที่3นะครับซึ่งเรากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับเรามีสปาทั้ง3ระดับระดับ5ดาวก็คือละรินจินดาแล้วก็ระดับ4ดาวก็คือเลสลีแลครับแล้วก็ระดับ3ดาวยังไม่มีชื่อต้องรอต่อไปภาคหน้าครับผมจุดแข็งข้อ3ก็คือพยายามที่จะเข้าไปกินส่วนแบ่งการตลาดนะครับในหลายเซกเมนต์ด้วยกันตั้งแต่ระดับ5ดาว4ดาวแล้วก็ระดับ3ดาวในอนาคตอันใกล้นี้นะครับครับผมอีกด้านนึงบ้างทำธุรกิจสปาเนี่ยกลัวอะไรบ้างขอความเสี่ยงสักไม่เกิน3ข้อเหมือนกันครับคุณวิบูลย์เพื่อความแฟร์ครับผมความเสี่ยงนะครับก็คือในเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งในปี2ปีนี้เราก็คาดว่าโอเคการเมืองก็คงจะนิ่งอยู่นะครับครับแล้วก็ในความเสี่ยงเรื่องที่2ก็เรื่องของโรคระบาดเนี่ยครับซึ่งเราก็เผชิญกันอยู่เราผ่านวิกฤตนี้มาแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่เราผ่านวิกฤตมาเนี่ยเราก็จะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมครับอันที่3นะครับก็ในเรื่องของภัยพิบัตินะฮะภัยพิบัติอย่างที่เราก็เคยประสบมาแล้วในเรื่องของน้ำท่วมสึนามิที่ภูเก็ตอะไรพวกนี้นะครับผมเราก็จะรู้ขั้นตอนว่าโอเคความเสี่ยงมันมีอะไรบ้าง1 2 3 4ซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็มีทีมบริหารความเสี่ยงอยู่ครับก็คอยเฝ้าดูในเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับว่าซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4เพื่อที่จะให้การพบกับบริษัทน้อยที่สุดครับครับนี่คือความเสี่ยงที่กลัวก็คือสถานการณ์การเมืองโรคระบาดแล้วก็ภัยพิบัตินะครับใช่ครับตั้งเป้าเรื่องผลประกอบการตั้งเป้ายอดขายและการเติบโตในปีนี้ปี58เอาไว้แค่ไหนครับครับผมในปี58หลังจากผ่านไตรมาสแรกเนี่ยเราก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับคือเราสามารถโตได้ถึง 52% นะครับในไตรมาสแรกส่วนในไตรมาสที่2เนี่ยดีมากกว่าปีก่อนๆ นะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยก็ไม่ได้ตกลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งปีเนี่ยเราก็โปรเจกต์ไว้ว่าเราน่าจะโตได้ไม่ต่ำกว่า 50% ครับอันนี้โตจาก organic growth นะครับก็คือโตในแบรนด์ของละลินจินดาแล้วก็ Let's Relax ครับอันนี้ยังไม่ได้รวมที่จะไป take over สปาระดับ3ดาวเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางบริษัทยังสามารถโตได้อีกเยอะยังขยายได้อีกเยอะครับผมครับส่วนที่จะไปลุกต่างประเทศเนี่ยที่แรกจะเป็นที่ไหนครับคุณวิบูลย์ครับที่มีความชัดเจนนะครับคือได้คุยกันหลายรอบนะครับก็น่าจะมีทางประเทศจีนนะครับซึ่งให้ความสนใจมากนะครับและตอนนี้กำลังเกือบจะขั้นสุดท้ายครับก็อาจจะต้องไปดูพื้นที่ดูเรื่องโลเคชั่นแล้วก็จะมีประเทศแถบ CMLV นี่ประเทศหนึ่งที่กำลังคุยกันอยู่ครั้งที่3ฮะครับนะก็มีจีนที่หนึ่งแล้วก็แถวๆเนี้ยใกล้ๆบ้านอีกสักที่หนึ่งนะครับครับผมนี่คือแผนปีนี้ที่ตั้งใจไว้ของทางสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนก็ขอให้สามารถทำได้ทะลุเป้านะครับตามที่วางไว้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณวิบูลย์ครับครับขอบพระคุณครับคุณยุทธนาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณวิบูลย์อุตสาหจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนให้เกียรติมาคุยกับเรานะครับถึงภาพของการท่องเที่ยวและก็มีความโดดเด่นมากๆของทางสปาหรือสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับ
ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน